สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งคาซีทชิโก้รุ่น Netfit 10 Max สำหรับน้องเด็กเล็กแรกเกิดแบบหันหน้าเข้าโดยวิธีการล็อกแบบระบบไอโซฟิกนำคาซีทวางบนเบาะแบบหันหน้าเข้าหาเบาะรถยนต์ตามลักษณะนี้จากนั้นให้ทำการปรับองศาการเอนของคาซีทให้อยู่ตำแหน่งที่1หลังจากปรับตำแหน่งได้ตำแหน่งที่1แล้วให้ทำการนำสายแลสไอโซฟิกเสียบเข้ากับบอร์ดยนต์ทั้ง2ข้างจากนั้นให้เราทำการปรับสายไอโซฟิกในตำแหน่งหมายเลข1โดยวิธีการดึงให้คาซีทกระชับแน่นกับบอร์ดยนต์เมื่อเราปรับหมายเลข1กระชับแน่นแล้วให้เรามาทำการปรับด้านหมายเลข2เพิ่มความกระชับแน่นมากขึ้นโดยวิธีการกดคาซีทให้แนบกับเบาะรถยนต์แล้วดึงเส้นหมายเลข2ขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเช็คความกระชับแน่นของคาซีทด้วยวิธีการดึงคาซีทถอยหลังหากว่าคาซีทไม่หักออกจากระพิงเบาะรถยนต์หมายความว่าคาซีทพร้อมใช้งานได้ต่อไปมาดูวิธีการถอดคาซีทออกจากเบาะรถยนต์ให้เราทำการกดปุ่มสีส้มตัวคาซีทก็จะคลายออกจากนั้นให้เรากดปุ่มสีแดงเพื่อถอดตัวไอโซฟิกออกจากเบาะรถยนต์ทั้งสองข้าง